วิธียกเลิกผูกบัญชี IG กับบัญชี Facebook ให้ใช้วิธีการตามนี้เลยก็อันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอป IG เสร็จแล้วนะครับให้มากดตรงรูปโปรไฟล์มุมขวาล่างตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มากดตรงขีด3ขีดมุมขวาบนตรงนี้เลยจากนั้นให้กดการตั้งค่านะครับและมากดบัญชีตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้มากดการแชร์ไปยังแอปอื่นโอเคครับในส่วนของหน้าการแชร์ไปยังแอปอื่นตรงนี้นะครับก็จะแสดงผลในส่วนของ Facebook และแสดงผลเป็นชื่อ Facebook ที่เชื่อมต่อกับบัญชี IG ของเราอยู่นะครับก็ถ้าคือในลักษณะนี้ก็แปลว่าตอนนี้บัญชี IG ของเรานะครับถูกเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook อยู่ถ้าเราอยากยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีนะครับให้เรากดไปที่ Facebook เลยจากนั้นนะครับเมื่อเข้าหน้านี้แล้วให้กดไปที่ศูนย์บัญชีตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้มากดบัญชีและโปรไฟล์ตรงนี้เลยครับจากนั้นให้มากดเลือกตรงนี้เลยโอเคครับถ้าขึ้นในหน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆมาดูในส่วนข้างล่างนะครับในส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะมีบัญชี Facebook กับ IG เราอยู่เนาะที่เชื่อมต่อกันในตอนนี้ให้เพื่อนๆนะครับกดจิ้มไปที่ Facebook นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้กดไปที่ลบออกจากศูนย์บัญชีตรงนี้เลยและกดดำเนินการต่อนะครับจากนั้นมากดลบแล้วก็ชื่อ Facebook ออกตรงนี้นะครับโอเคครับถ้าขึ้นสถานะว่าลบชื่อ Facebook นี้ออกแล้วแสดงว่าตอนนี้นะครับเราได้ทำการยกเลิกผูกบัญชี Facebook เข้ากับบัญชี IG แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกด back ไปเลยนะครับกดกากบาทและกด back กลับโอเคเมื่อขึ้นหน้าการแชร์ไปยังแอปอื่นนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อกี้ในส่วนของหัวข้อแรกจะมีชื่อบัญชี Facebook ของเรานะครับขึ้นอยู่แต่ตอนนี้นะครับไม่มีชื่อบัญชี Facebook ปรากฏอยู่แล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้ทำการยกเลิกผูกบัญชี Facebook เข้ากับ IG แบบเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ลองกด back กลับก่อนก็ได้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะกลับมายังหน้าโปรไฟล์ IG ของเรานะครับ IG ที่เรายกเลิกการผูกไปก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับและในส่วนของบัญชี Facebook ก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นแหละครับก็วิธีนี้นะครับปลอดภัยเพื่อนๆนะครับสามารถไปใช้และกดตามกันได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ